สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีงานสเกลแปลกๆนะครับเป็นสเกล1ต่อ38จะไม่ค่อยเห็นกันนะรถสเกลนี้ปกติรถเหล็กเราจะเห็น1ต่อ32 1ต่อ24 1ต่อ64ใช่ไหมครับแล้วก็1ต่อ12ตัวนี้เป็นสเกลที่แบบ1ต่อ38นะครับมาจากค่าย Automax เขาบอกว่าเป็นพรีเมียมนะเป็น Red Bull KTM นะครับ Factory Racing นะครับ KTM Factory นะก็น่าจะเป็นรถเซอร์วิสเกี่ยวกับงานพวกมอเตอร์คอร์สที่เป็นของค่าย Red Bull นะครับนี่เลยพวกอาร์ตกล่องก็จะเป็นใสขนาดเทียบกับมือผมเนี่ยก็ถือว่าคันใหญ่น่าน้ำหนักมีน้ำหนักพอสมควรนะครับก็ได้ลายเส้นโปรดักต์ด้วยจาก KTM นะครับงานลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับนี่ก็ตรงนี้น่าจะเป็นแบรนด์ของ Joy City โอเคเดี๋ยวกะผมแกะมาให้ดูกันว่าสเกล1ต่อ38แล้วก็คันนี้เนี่ยความสวยงามจะขนาดไหนแกเลยก็แกะออกมาก็จะเป็นแพ็คอย่างนี้เป็นแพ็คใสนะครับเดี๋ยวนี้แพ็คจะเป็นลักษณะนี้หมดแล้วนะก็คือบล็อกฐานข้างล่างไม่ให้ขยับนะครับแล้วก็ล็อกข้างบนกันเวลาขนส่งเนี่ยกันการสั่นสะเทือนนะครับไวเบรชั่นต่างๆนะก็เนี่ยครับพับออกมาแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าคันนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับดีคอร์ติดรอบคันเลยนะมีลาย KTM เป็นสีดำนะครับรถเป็นสีสีแสดนั่นเองสีแสดนั่นแหละเรียกว่าสีแสดแล้วกันสีส้มก็ได้สีแสดก็ได้นะตรงนี้ก็จะมีเป็นลาย Red Bull นะครับครึ่งนึงนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนี่นะครับของสปอนเซอร์ต่างๆนะมีอะไรอ่ะมอเตอร์เล็กนะครับอะไรอ่ะคือริปปอนเบรใช่ไหมอ่านผิดขออภัยนะนี่นะครับมีสปอนเซอร์ต่างๆสวยเลยแล้วรูปด้านข้างก็เป็นFactory Racing ก็คือ Motocross นั่นเองนะครับนี่นะด้านบนนะครับรายละเอียดก็ถือว่าสวยนะครับน้ำหนักมีน้ำหนักเลยนะครับเทียบกับมือผมด้านหลังท้ายรถ Red Bull KTM Factory Racing นะครับมี www ด้วยนะงาน Motomax Automax นะครับชื่องานนะครับล้อเป็นล้อยางนะครับความงามก็โอเคเลยนะขอมาดูนะครับด้านหน้านะตรงนี้สวยมากกระจังแล้วก็คอนโซลคนขับนะครับตรงนี้เปิดประตูไม่ได้นะแต่เป็นงานพูลแบ็กก็คือถอยหลังไปนะครับเป็นสเกล1ต่อ38ก็ดูใต้ท้องหน่อยใต้ท้องเนี่ยดีเทลถือว่าดีนะเพียงแค่มันไม่มีสีนะครับเป็น Mercedes-Benz Sprinter นะรุ่นของเบนซ์คันนี้โอ้โหใช้เบนซ์มาขนเลยนะนะครับลูกเล่นคืออะไรบ้างน่าจะเป็นพูลแบ็กนะครับก็คือถอยหลังไปนะครับเป็นถอยหลังไปนั่นเองนะเป็นรถถอยหลังไปนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่สวยนะส่วนราคาเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะลืมแล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้นะครับกับร้าน FM Toy นะครับก็ได้มาตัวนี้มันสวยนะผมเลยไม่พลาดที่จะเอามานะครับคือมันลายมันสวยแล้วก็มันเป็นเกรดวางโชว์ได้เป็นลักษณะของโมเดลไม่ใช่เอาไว้มาใส่เล่นอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ดีคอยับเลยทั้งคันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกับช่องซีเก้งทอยนะครับช่วงนี้ก็ลงคลิปบ่อยหน่อยนะเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งดอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับใส่ก่อนไปฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งคอยด้วยนะครับ